สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับรอบปกติกับ VIP นะครับผมงวดประจำวันที่15นะครับกุมภาพันธ์2566นะครับพี่ๆก็แนวทางนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับในรอบเช้านั้นมาแค่ VIP เนาะนะครับแต่ว่ารอบบ่ายปกติมาอยู่นะครับผมเช้าเมื่อวานนะครับ VIP ผลที่ออก065กับ20นะครับของเรานะครับใครรูด0นะครับตัวเจาะมา0220นะครับผม65ไม่มีนะครับส่วนรอบปกติ961กับ29นะครับอันนี้หลุดไปนะครับพี่ๆต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง2รูด4นะครับปกตินะครับ 2.7 กับ45นะครับใครรูด4นะครับเข้าตรงๆเน้นๆ นะครับ45นะครับพี่ๆแล้วก็ถ้าเกิดใครวิ่ง2บนเนี่ยก็มาอยู่นะครับนะครับผมส่วน VIP นะครับ873กับ23นะครับของเราเข้ามาในตัวเด่นตัววิ่ง3วิ่ง2นะครับเนาะแต่ว่า23ผมไม่ได้เจาะไม่ให้นะครับมาเป็นเพียงตัววิ่งนะครับ VIP ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเนาะเช้ามาตัวเจาะ VIP บ่ายมาตรงๆเน้นๆในรอบปกตินะครับพี่รุ่นที่4นะครับก็พี่ๆก็มีโชคกันหลายท่านเลยนะครับส่วนแนวทางนะครับแนวทางของวันที่15นะครับก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมสำหรับเช้าวันที่15นะครับรอบเช้าที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่9นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6นะครับผมวิ่ง9รูด6นะครับประกบคู่นะครับ90 92 9596 60 61 62 65นะครับส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่96 90 6562นะครับสามตัวนะครับสามตัว690นะครับ965นะครับผมส่วนแนวทางนะครับแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งไปที่5นะครับลูดไปที่1นะครับพี่ประกบคู่5ก็จะมี53 56 57 59นะครับ15 16 1719นะครับตัวเน้นตัวเจาะของเรานะครับตัวเน้นตัวเจาะของเราผมให้ไปที่59 57 15 16นะครับผมสามตัวนะครับ159นะครับ515นะครับพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นนี้แค่อีกนะครับเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณาดูนะครับไม่ชอบสามารถเล่นผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับ
ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับกับสวัสดีครับ